นี้มันเป็นโค้ดละอ๋อน่าจะพิเศษหน่อยก็เหรียญประมาณ 60,000 กว่าบาทอ๋อนี่ครูบาชุ่มโบติโกใช่ครับล็อกเก็ตสร้าง22ลูกอ๋อนี่บ้านพวกนี่บ้านผมบ้านผมอันนี้เหรอฮะกันหาชาลีกันหาชาลีเฮียพี่เป็นบางไกลนี่บ้านเราใช่พี่โทนดูไหมต้องชมพงอะไรทิพพยาธรทิพพยาธรครับปั๊บเป็นพวกล้างทางเหนือเกี่ยวกับการมหานิยมครับพี่โทนทางเหนือนะครับแท้นะครับผมบอกให้เลยพลึบองค์ที่ออกบัตรรับรองจากผมผมมีราคารับซื้อให้วัยรุ่นอย่างเราเดี๋ยวพี่จะพาไปทัวร์เชียงใหม่เดี๋ยวไปดูที่ว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างภาพเพื่ออะไรเตรียมตังค์มาโหเริ่มเป๋าเริ่มต้องดูฝากของฝากเพิ่มไม่ตังค์ไม่พอไม่มีที่ใส่แล้วเดี๋ยวจะพาไปทำบุญด้วยวันนี้จะไปหาท่านบัวบุญยังบัวบุญยังเนี่ยดังเรื่องของสี่หัวห้าตาเคยได้ยินไหมเดี๋ยวจะพาไปกราบท่านนะครับไปร่วมบุญกันพอดีไปดูด้วยว่าเขาบอกว่าท่านจะสร้างกำแพงวัดให้ไปดูไปช่วยกันจะไปหาไปดูอันนี้อยู่ที่ดอนเมืองแล้วเดี๋ยวเรารอเช็คอินนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวจะเข้าไปหาอะไรกินก่อนด้วยไม่รู้จะทันหรือเปล่าโอเคเจอกันบ้ายสาคูบามาซื้อที่พื้นที่ใหญ่เหรอเขาไปทำอะไรอ่ะเป็นเครื่องรางนี่แหละเหรอเอาไปตามบ้านนี้เหรอเอาไว้บูชาเนี่ยแมงผู้อ่ะเนี่ยใช่ครับอ๋อเขาก็ทำเรื่อยๆเหรอครับอ๋อตัวนี้ตรงสปีกว่าได้เฮ็ดมากเหรอแมงผู้ตัวเบลอเลยอ่ะเนี่ยครับโอ้เฮ้ยขอบคุณมากอันนี้มันเป็นโค้ดละโค้ดละจะพิเศษหน่อยก็เหรียญประมาณ 60,000 กว่าบาทเหรอแต่ถ้าเป็นโค้ดธรรมดาก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทอ๋อโอเควัดอะไรเจดีวัดเจดีสถานแม่ลิงปี19เขาเล่นกันใช่ไหมเล่นครับเล่นครับหลักสายเหนือตองโกวันนี้พี่เอาลงไอ้ผมมีหลายเหรียญอ๋อนี่ครูบาชุ่มโบติโกใช่ครับล็อกเก็ตสร้าง22ลูกอ๋ออันนี้เป็นตัวพิเศษครับผมวัดวังมุยใช่ไหมวัดวังมุยใช่ครับลำพูนใช่ครับโอ้เดี๋ยวต้องไปไหว้เดี๋ยวจะพาไปไหว้อยากไปอยู่ลูกศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยใช่บรรยากาศแบบของลงเวลามีเขาแบบเปิดแผงเนี่ยของมาลงคนก็จะโหลุมกันเห็นไหมล่ะเต็มไปไหนอ่ะเริ่มลุมแล้วเนี่ยเรียกของลงแต่เราลงของแบบนี้มันต้องคนรุ่นเราอ่ะนะลึกลับตอนพระสิงห์เหรอใช่ครับมีพระสิงห์กับวัดชัยพระเกียรติวัดชัยพระเกียรติเป็นไงมันจะเป็นต้นเป็นปั๊มเลข5อ๋อถ้าเลข5นี่วัดชัยพระเกียรติถูกมั้ยถ้าจะมีจานเลข5ก็จะออกพระสิงห์ก็มีแต่จะเป็นจานมือแต่นี่มันจะเป็นปั๊มอ๋อถ้าเป็นปั๊มนี่วัดชัยพระเกียรติใช่ครับ2497เออเนื้อสิงห์2496เนื้อโคตรเก่าเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณมาก
่เก่าไหมเนี่ยไปดูหน่อยทางเหนือนะทิพยาธรทิพยาธรครับครับเป็นพวงรางทางเหนือเกี่ยวกับพิธามหานิยมครับพี่โดนทิพยาที่ว่าที่ว่าเป็นพระอินทร์แปลงกายลงมาอุ้มสาวไปอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับพิธามหานิยมอ๋อถ้าภาคกลางก็เพชรพญาธรใช่ใช่อันเดียวกันทางเหนือเรียกทิพยาธรครับบ้านพวกข้างในบ้านผมบ้านผมอันนี้เหรอฮะกระถาชาลีกระถาชาลีครับพี่โดนเป็นบางไกลนี่บ้านเราใช่พี่โดนดูไหมลองชมดูเท่าไหร่ตายเลขนะครับตัวอักษรสีม่วงนะครับนะนะครับตัวอักษรสีม่วงเดินออกไปข้างหลังครับได้ครับพี่โดนครับดูก่อนลูกพี่ขอบคุณมากนะขอบคุณมากพี่โดนนะไปเที่ยวหาที่พันธุ์ดีครับผมพามันซ้อพิมพามันซ้อพิมนี่แล้วอาจารย์โคตรมาทำคอนเทนต์เดินซื้อพระเรตติ้งช่องผมได้ตกไปเลยจริงๆไรไอ้ปกติอ่ะเขามีแต่พระคนเนี่ยพระเพื่อนจองผัวก็จองข้างหลังตกเครื่องล่าช้ามันกว่าของนี้เป็นพันเลี่ยงเนี่ยซื้อ 4,000 นึงบอบอก 4,000 แล้วจ่ายตังค์อุ้ยพี่โจรซื้อดีจังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดินซื้อให้หมดเลยตรง 4,500 นี่ซื้อให้หมดเลยไม่เชื่อเป็นโอ้อันนี้ถ้าเป็นพ่อแก้วแท้เลยโอ้แต่ซื้อด้วยสีแพงพ่อแก่ซื้อ 46,000 เปิด 65,000 ต่อไป 30,000 ก่อนนี่อันนี้นี่รูปโคตรคลาสสิกเลยอันนี้น่าจะเป็นเจ้าฟ้าบริพัตรมั้งเนี่ยเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์อันนี้เขาบอกว่าเป็นเมียกรมหลวงชุมพรประทานเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่คือต้นตำรับนะครับของสี่หูห้าตานะครับสี่หูห้าตานี่จำผมไว้เลยนะว่าอยู่ที่แรกคือวัดห้วยน้ำอุ่นที่โด่งดังนะนี่ตรงนี้ผมบอกให้โคตรเฮงใครอยากเฮงมาเลยนี่สี่หูห้าตาองค์ที่ท่านปั้นนะครับครูท่านครูบาบุญยังสี่หูห้าตานี่ต้องบอกว่าเป็นพระอินทร์จำแรงมาเป็นสี่หูห้าตาอยู่ในสวนหิมพานต์แล้วก็กินอย่างเดียวไม่ขี้กินถ่านกินไฟเราจะบูชาก็ต้องบูชาด้วยถ่านบูชาด้วยไฟThank you.
เรามาต้นกำเนิดนักบุญแห่งล้านนานะที่แหล่งกำเนิดครูบาศรีชัยท่านเกิดที่นี่นะแล้วท่านก็บวชครั้งแรกที่นี่วัดบ้านปางจังหวัดลำพูนอยู่ข้างบนเขาที่ผมชอบมาไหว้ครูบาว่าผมเกิด11มิถุนาเป็นวันเกิดวันเดียวกับครูบาศรีชัยก็เลยชอบนับถือท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนมัสการบูชาองค์พระพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าองค์ครูบาศรีวิชัยเจ้าองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยอดบุญนะแล้วก็เป็นความเชื่อนะสมัยนี้ก่อนนี้ถ้าเป็นเจ้านายเท่านั้นนะการห่มผ้าก็เหมือนผมปกป้องเหมือนการปกป้องพระพุทธศาสนาเป็นการให้ค่าของสิ่งของว่ามันมีมูลค่าจะต้องเก็บรักษาให้ทุกคนจงพึงรักษาพุทธศาสนาไว้พึงรักษาสิ่งสำคัญไว้ชนรุ่นหลังอันนี้คือกุศโลบายของการห่มผ้าเลยอันนี้ผมเชื่อแบบนั้นนะอันนี้จริงๆแล้วข้อมูลอื่นเนี่ยถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยแต่ผมเชื่อแบบนั้นนะครับก็ผมมาทุกครั้งนะครับเมื่อมาเมืองลำพูนทุกครั้งก็จะต้องมาห่มผ้าทุกครั้งเพราะว่าผมมีความเชื่อว่านี่คือที่สุดนะครับได้มาผมพระธาตุนะพระธาตุหริพุนชัยเป็นพระธาตุโอ้โหต้องบอกว่าพระธาตุสำคัญนะแห่งเมืองเหนือเลยนะทุกครั้งที่ผมมาลำพูนเนี่ยผมพยายามจะมาทุกครั้งนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมมาแล้วผมดีผมมีความสุขแล้วก็ผมกลับไปผมถ้าขายดีมีโชคมีลาภแต่ว่าทุกอย่างต้องทำนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะบอกว่าดีแต่ว่าไม่ทำอะไรมันไม่ได้นะไม่ใช่ไหว้แล้วมันจะรวยไม่ใช่นะแต่ว่าเราเชื่อว่ามันทำแล้วมันเราไปเจอคนดีๆมีโอกาสดีๆนู่นนี่นั่นมีดิวลูกค้างานอย่างอื่นหลายๆอย่างได้ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับโอเคไปเดี๋ยวก็ทริปบุญวันนี้ก็จบแค่นี้เดี๋ยวพาไปทานข้าวต่อไปไปสวัสดีครับขึ้นแล้วอ
วันนี้เดี๋ยวเช้าเดี๋ยวทานอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแต่เราจะไปไหว้ครูบาศรีชัยนะที่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพเนาะแล้วก็จะไปแวะเยี่ยมเพื่อนนิดๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเข้างานปวดแวบนึงแล้วก็จะเข้าหนังบินก็จะกลับกรุงเทพเพราะว่ามีงานต่อนะครับก็ทริปนี้ก็ถือว่าได้บุญพอสมควรนะเดี๋ยวกลับไปเอาภาพบรรยากาศไปฝากครับเช้าแล้วดีเลยไม่ใช่ร่างกายนะกางเกงฟิตหยิบมาผิดต้องพับปกหยิบเดียว3 2อ่ะเดี๋ยวไปซื้อดอกไม้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ค่อยๆซื้อที่ร้านช่วยเขาอุดหนุนเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อตรงนี้ก็ได้ไปซื้อบรรยากาศเป็นไงเราต้องซื้อคนละร้านนะช่วยหนุนกระจายรายได้ไอ้อ้วนไม่ซื้อหรนะครับที่ได้มาเชียงใหม่นะครับเราก็จะมาที่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นที่ที่เป็นสถานรูปปั้นรูปเหมือนของเจ้าครูบาศรีชัยเนาะฉะนั้นเราก็จะมาที่นี่ทุกครั้งแล้วก็จะมีความสุขทุกครั้งแล้วก็จะได้รับพรแล้วก็มีพลังเติมพลังตรงนี้ผมบอกให้เลยมันเป็นพื้นที่ที่มีพลังเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรวมพลังตรงนี้ในครั้งอดีตนะครับท่านที่ร่วมในการสร้างดอยสุเทพเนี่ยก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะรวมตัวเพื่อทำของนี้ครั้งแรกนะครับก็ถือว่าเป็นที่สุดนะครับก็เป็นส่วนที่มีพลังเยอะที่สุดตรงนี้นะครับไปไหนต่อเดี๋ยวพาเข้างานประกวดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับนะครับโอเคเจอกันครับนี่เดี๋ยวไปเข้าไปเดินดูบรรยากาศงานประกวดไอ้พี่เจ้าขอบคุณมากสปอนเซอร์ยังไงเชียงใหม่เท่าไหร่หน้าหนึ่งหมื่นหนึ่งสปอนเซอร์หมื่นหนึ่งแล้วไปจับไปอีกหมื่นหนึ่งโอ้ขอบคุณมากได้ได้ได้ทำไมรู้มือทนายไม่ต้องโค้ชบางแคใครต้องใครว่าไปเจองานวันนี้ไม่ได้ช่วยงานนะได้เข้าช่วยครับผมมาแค่มาก็ดีใจแล้วเชียงใหม่ได้ถ่ายรูปขอต้อนรับแอดท่าพนม
จังหวัดพระตาโคนี่ผมจะไปงานระยองกันเนี่ยงานระยองเมื่อไหร่พี่วันที่1ที่2ตุลา1 2ตุลาผมไปได้นะผมไปได้นะผมไปเลยเดี๋ยวพา FT ไปดูงานประกวดระยองถ่ายรูปกับน้องเลยได้เลยเฮ้ยถ่ายรูปหน่อย35รับพุทธนาจารย์ทั่วไปชุดที่10ครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการโต๊ะ35ด้วยครับโต๊ะ35นี่ออกดำนะมีอะไรถูกรับก็รับประกันช่อง36ด้วยครับถูกรับช่อง35ช่อง36ประกันช่อง35ช่อง36ถ้าพัดมาแล้วขอความกรุณานะครับได้เลยเนื้อแก้มเหมือนนึงไม่ผมจะเอาไปทำคอนเทนต์ครับจะไปเล่าเรื่องให้ฟังนะครับท่านว่าภารกิจการงานรับรับรองได้โต๊ะ31ไอ้เชียงใหม่นี่เชียงสามเยอะมากมารับที่โต๊ะ35ครับถูกไปด้วยนะครับมาโต๊ะกันดีกรรมการนะครับทีนี้ผมดูในไฟสมุดที่ท่านแยกชื่อไว้อะไรไว้เนี่ยนะครับท่านรับบัตรรับพอให้เรียบร้อยอันนี้เงินแล้วครับพี่ตั้งแต่ขอดูหน้าอันที่8นะอันที่8ขอบคุณครับลูกปวดอย่างนี้เพื่อเราจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดนะครับมหากรรมการประกวดการอนุรักษ์ครับรับเรื่องรับบุญครับใส่ซื้อไปแบบให้คนได้รู้ว่าเป็นแหมพระกูบานะก่อนเล่นกันองค์พันกว่าบาทเต็มเลยเป็นพระที่สร้างอยู่ในยุคท่านรุ่นเดียวนี่เป็นการถอดพิมพ์จากพระสกุลลำพูนเป็นหลักไม่อยากทำคอนเทนต์แนวนี้เดี๋ยวอ้วนพระรามห้าจะเรตติ้งตกจริงเดี๋ยวเขาจะเรตติ้งตกอยากรู้ว่าพระท่านแถมไหมออกวัดอะไรราคาเท่าไหร่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงท่านส่งพระของท่านเมื่อตรวจสอบและออกบัตรรับรองพระแท้กับทางสถาบันตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาและวัตถุมงคลของบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดโดยทีมงานตรวจสอบที่มีความชำนาญการันตีความเป็นมาตรฐานโดยโทนบังแคมีให้เลือกทั้งแบบซิลเวอร์คาร์ดคือบัตรรับรองพระแท้แบบทั่วไปมูลค่า500บาทและแบบโกคาร์ดคือบัตรรับรองพระแท้พร้อมประเมินราคารับซื้อทันทีมูลค่า800บาทแท้ไหมวัดอะไรราคาเท่าไหร่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะเราคือบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดสถาบันการันตีรับรองพระเครื่องพระบูชาและวัตถุมงคลพร้อมประเมินมูลค่ารับซื้อที่แรกที่เดียวในประเทศไทย